อกันที่คู่นี้กันบ้างครับเรียกว่าสวีทหวานไม่แพ้กันแล้วก็ยอมรับกันมากขึ้นใช่แล้วก็คือคู่ของคุณจันจิกับคุณมาริโอครับล่าสุดนะครับก็ออกมาพูดแล้วเหมือนย้ำแย้มว่าโอเคตอนนี้ก็ดูกันอยู่เขามีภาพหลุดมาคราวนั้นไงครับดูเหมือนจะเปิดตัวความรักมากขึ้นทุกวันนะครับเมื่อหนุ่มทะเลนมาริโอเอ่ยปากนะครับว่านักร้องสาวจันจิจันจิราคือผู้หญิงที่กำลังศึกษาดูใจอยู่ครับด้านจันจิเองนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสคุยกันมากขึ้นแต่ถ้าจะให้เรียกว่าแฟนนั้นเนี่ยยังอีกไกลส่วนเรื่องภาพหลุดนะครับที่เธอเนี่ยไปทานข้าวกับมาริโอและคุณแม่นั้นเจ้าตัวก็บอกนะครับว่าบังเอิญไปแถวนั้นและได้ทราบว่าหนุ่มมาริโอและคุณแม่ก็อยู่ไม่ไกลกันก็เลยนัดทานข้าวกันแค่นั้นเองไม่ถือว่าเป็นภาพหลุดแล้วกันค่ะไปทานข้าวปกติค่ะมีคนแอบถ่ายแล้วก็มาลงเฉยๆไม่ได้แบบว่าเป็นการซ่อนหรืออะไรเลยจันจิดูรูปนานจิตแตกจนไม่เห็นแล้วนะไม่ทราบจริงๆค่ะมีคนแอบถ่ายตกใจเพราะว่ามีคนแท็กมา Instagram ค่ะก็คือหลับอยู่แล้วตื่นมาก็เห็นมาแท็กเรียบร้อยไม่มีโอกาสเป็นความบังเอิญมากกว่าค่ะไม่ได้นัดไม่ได้นัดค่ะบังเอิญไปเพราะว่าเขาตั้งใจชวนหนูไปก็ไปแถวนั้นแล้วพี่เขาก็เลยชวนพอดีมีปัญหาแน่ๆแต่ว่าพอดูจริงๆมันไม่มีอะไรเลยไม่นะไม่ถือว่าเป็นการเปิดตัวดีกว่าก็แค่ศึกษาการแบบว่าเป็นเพื่อนก็บอกว่าอย่างหลังจากที่เขาพูดออกสื่อบอกว่าเออก็คบหาอ่ะเรารู้สึกเออตอนนั้นยังไงบ้างแต่อุ้ยตุ๊กๆคำตอบมันก็ได้พี่พูดจังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการให้เกียรติละกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะแต่ยังไม่ได้ไปขั้นนั้นอย่างที่บอกมาตลอดก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นคบกันเป็นแฟนแค่ประโยคนี้ก็ทำให้คู่ที่แบบว่าแฟนคลับที่ต้องการจะจิ้นเนี่ยก็ฟินไปแล้วแล้วก็ทำให้แฟนคลับที่ไม่ต้องการให้เขาเป็นคู่จิ้นกันคงปริแตกใช่อาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาได้หนึ่งมาริโอของฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้นะแอบเห็นนะขึ้นรถคันเดียวกันนะจะบอกว่าเหมือนจะกลับไปด้วยกันยังไงอย่าบอกว่าแบบบังเอิญไปเจอที่นั่นไม่ได้นะเจ๊เห็นเราเป็นคนช่างสังเกตค่ะครับผมมาก